สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวรอบวันกับ Red 24 News ประจำคืนวันพฤหัสบดีที่30มกราคมพุทธศักราช2517สำหรับวันนี้พบกับดิฉันธนัฐฐานุเชียนค่ะ Red 24 News ค่ะยังคงมีหลากหลายประเด็นมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมรับชมเช่นเคยค่ะวันนี้เริ่มต้นกันที่นายสุพรอัฏฐาวงศ์หรือว่าแรมโบ้อีสานยอมรับผู้ต้องหาคดีลักลอบตัดไม้พยุงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานเป็นพี่ชายของตนจริงพร้อมยืนยันจะไม่มีการช่วยเหลือทางคดีทั้งสิ้นที่สถานีตำรวจภูธรเสริงสางอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานายสุพรอัฏฐาวงศ์อดีตรองเลขาธิการนายกรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองเปิดเผยกรณีการจับกุมตัวนายสุเชษฐ์อัฏฐาวงศ์อายุ58ปีผู้ต้องหาในคดีลักลอบตัดไม้พยุงในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานพร้อมพวกอีก4คนและของกลางไม้พยุงแปรรูปจำนวน10แผ่นมูลค่ากว่า8ล้านบาทเมื่อวันที่27มกราคม2517ที่ผ่านมาว่านายสุเชษฐ์ผู้ต้องหาในคดีนี้เป็นพี่ชายของตนเองจริงแต่ตนเองกับนายสุเชษฐ์ไม่ได้พบเจอและพูดคุยกันมาหลายปีอย่างไรก็ตามแม้ว่านายสุเชษฐ์จะเป็นพี่น้องท้องเดียวกันกับตนเองแต่ตนยืนยันว่าจะไม่มีทางช่วยเหลือผู้ที่กระทำผิดกฎหมายอย่างแน่นอนโดยตนเองมีจุดยืนที่ชัดเจนในการร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐในการปกป้องและปราบปรามผู้ที่กระทำผิดกฎหมายในพื้นที่ทั้งในเรื่องของยาเสพติดและการลักลอบตัดไม้พยุงซึ่งเรื่องนี้ต้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพื่อจับกุมผู้บงการให้ได้ส่วนพี่ชายตนก็ควรให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดีโดยที่ตนเองจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวและช่วยเหลือพี่ชายอย่างแน่นอนพร้อมอยากให้พี่ชายกลับตัวกลับใจไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับขบวนการลักลอบตัดไม้พยุงอีกเราไปฟังเสียงของนายสุพรอัฏฐาวงศ์กันค่ะดังนั้นในเรื่องของความเป็นพี่ชายยอมรับไหมว่าเป็นพี่ชายจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ผมได้ส่งสัญญาณไปถึงพี่คนนี้บอกว่ารู้ข่าวว่าถ้าเกี่ยวข้องกับขบวนการตัดไม้ทลายป่านะอย่ามาให้ผมช่วยนะผมไม่ช่วยผมเป็นคนสั่งเจ้าหน้าที่ดำเนินการจับกุมไม่ว่าใครหน้าไหนต้องจับกุมทั้งสิ้นนี่คือจุดยืนของผมในกฎหมายต้องเป็นกฎหมายและต้องบังคับกฎหมายใช้ด้วยมีคนมาขอร้องผมว่าพี่ชายถูกจับอย่างนี้เนี่ยเอาไงผมบอกกฎหมายต้องเป็นกฎหมายต้องว่าไปตามกระบวนการแน่นอนที่สุดเนี่ยผมยึดหลักกฎหมายเข้มข้นและชัดเจนไม่มีพี่ไม่มีน้องสำคัญที่สุดของผมก็คือว่าสำคัญที่สุดผมว่าแน่นอนที่สุดผมเร่งรัดวันนี้ผมเร่งรัดเจ้าหน้าที่ตำรวจป่าไม้เจ้าที่ตำรวจในพื้นภาค3ขอร้องให้ขยายผลไปถึงนายทุนคนที่สั่งการขยายผลไปถึงนายทุนให้ได้ว่านายทุนเวียดนามนายทุนไหนที่มันมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่าบ้านผมเนี่ยจับมันมาให้ได้อย่าเป็นมวยล้มต้มคนดูเด็ดขาดและผมได้โทรศัพท์คุยกับท่านผู้บัญชาการเรียบร้อยแล้วผู้การภาค3เรียบร้อยแล้วว่าขอร้องท่านดำเนินการกฎหมายอย่างเด็ดขาดและไปติดตามบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดภูเก็ตค่ะโดยชาวไทยเสื้อสายจีนในจังหวัดภูเก็ตได้ตั้งโต๊ะไหว้บรรพบุรุษจำนวนมากขณะที่บรรยากาศตามศาลเจ้าต่างๆประชาชนเข้าไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นจำนวนมากเช่นกันบรรยากาศเทศกาลตรุษจีนในวันที่2หรือวันไหว้ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตชาวไทยเชื้อสายจีนตั้งโต๊ะเครื่องเส้นไหว้ไปเป้บ๊อหรือบรรพบุรุษเป็นจำนวนมากเพื่อแสดงความกตัญญูตามคติจีนพร้อมทั้งเผากระดาษเงินกระดาษทองเสื้อผ้ากระดาษต่างๆเพื่ออุทิศแก่ผู้ที่ล่วงลับนอกจากนี้ยังมีการเชิดสิงโตตามความเชื่อในเรื่องของความเป็นสิริมงคลอีกด้วยสำหรับในช่วงบ่ายจะมีการไหว้ไปฮ้อเฮียตีหรือการไหว้ผีพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วโดยเครื่องไหว้จะเป็นพวกขนมเข่งขนมเทียนเผือกเชื่อมน้ำตาลกระดาษเงินกระดาษทองพร้อมทั้งมีการจุดประทัดเพื่อไล่สิ่งชั่วร้ายส่วนในวันที่3ซึ่งเป็นวันเที่ยวหรือวันขึ้นปีใหม่คือวันที่1ของเดือนที่1ของปีชิวอีกชาวจีนจะถือธรรมเนียมโบราณซึ่งยังถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบันคือไปเจียเป็นการกราบไหว้ขอพรจากญาติผู้ใหญ่และผู้ที่เคารพรักโดยการนำส้มสีทองไปมอบให้เพราะถือว่าเป็นสิริมงคลงดการทำบาปและจะมีคติถือบางอย่างเช่นไม่พูดจาไม่ดีต่อกันไม่ทวงหนี้กันไม่จับไม้กวาดและไม่แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวดำขณะที่บรรยากาศตามศาลเจ้าต่างๆในตัวเมืองภูเก็ตค่ะชาวไทยเชื้อสายจีนและนักท่องเที่ยวต่างเข้ามากราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นที่ศาลเจ้าปุจจ้อซอยภูธรถนนระนองตั้งแต่ช่วงเช้ามีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรและทำบุญบริจาคเงินให้ศาลเจ้าเติมน้ำมันตะเกียงเสริมดวงชะตาและเสี่ยงเซียมซีทำนายดวงชะตาตามความเชื่อโดยบรรยากาศตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความคึกคักเ
และสำหรับช่วงเทศกาลตรุษจีนในปีนี้ค่ะได้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเช่าเครื่องบินเหมาลำมาท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจากเดิม100เที่ยวบินมาเป็น150เที่ยวบินหลังมีการยกเลิกเที่ยวบินลงที่สนามบินสุวรรณภูมิและดอนเมืองเนื่องจากสถานการณ์การชุมนุมทางการเมืองบริเวณสนามบินนานาชาติจังหวัดเชียงใหม่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวทั้งชาวจีนชาวเกาหลีและยุโรปโดยเฉพาะช่วงตรุษจีนปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวจีนพาครอบครัวเดินทางมาท่องเที่ยวและพักผ่อนตลอดจนเฉลิมฉลองเทศกาลตรุษจีนที่จังหวัดเชียงใหม่กันอย่างคึกคักนายวิสูตรบัวชุมผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเชียงใหม่เปิดเผยว่าช่วงตรุษจีน5วันมีนักท่องเที่ยวเข้ามาจังหวัดเชียงใหม่มากเป็นพิเศษเนื่องจากสายการบินต่างประเทศบางแห่งยกเลิกเที่ยวบินลงสุวรรณภูมิและดอนเมืองเนื่องจากเกรงว่าจะไม่ได้รับความปลอดภัยส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับอานิสงส์เมื่อนักท่องเที่ยวต่างเดินทางมาเที่ยวเชียงใหม่แทนโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เช่าเครื่องบินเหมาลำบินตรงมาจากประเทศจีนมายังเชียงใหม่ในช่วงเทศกาลตรุษจีนจากเดิม100เที่ยวบินเพิ่มเป็น150เที่ยวบินซึ่งคาดว่าในช่วงเทศกาลตรุษจีนของจังหวัดเชียงใหม่ในปีนี้จะมีเม็ดเงินสะพัดไม่ต่ำกว่า600ล้านบาทต่อกันที่บรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งที่จังหวัดยโสธรค่ะพบว่ามีการขึ้นป้ายโจมตีรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญาโดยที่อ้างว่ารองศาสตราจารย์พรชัยกล่าวหาคนจังหวัดยโสธรซื้อสิทธิ์ขายเสียงในขณะที่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.ของพรรคเพื่อไทยถูกทำลายเป็นจำนวนมากที่จังหวัดยโสธรพบว่ามีการขึ้นป้ายที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองประณามรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญามีข้อความว่าเห็นหัวประชาชนบ้างชาวยโสธรขอประณามรองศาสตราจารย์พรชัยเทพปัญญากล่าวหาคนยโสธรซื้อสิทธิ์ขายเสียงทางรายการเจาะข่าวเด่นเมื่อวันที่28มกราคมที่ผ่านมาโดยชาวบ้านคนหนึ่งระบุว่าคำพูดดังกล่าวตนในฐานะคนยโสธรไม่พอใจเป็นอย่างมากต่อคำพูดของรองศาสตราจารย์พรชัยเรื่องการซื้อสิทธิ์ขายเสียงรวมทั้งคำพูดของรองศาสตราจารย์พรชัยที่บอกว่าเสียงของคนส่วนน้อยที่มีการศึกษามีคุณภาพกว่าเสียงของคนส่วนมากที่อยู่ต่างจังหวัดซึ่งตนคิดว่าประชาชนคนไทยจะรวยหรือจนหรือฉลาดหรือโง่ก็มี1สิทธิ์1เสียงเท่ากันจึงขอเรียกร้องให้รองศาสตราจารย์พรชัยได้ออกมาขอโทษต่อคนยโสธรในกรณีดังกล่าวด้วยขณะที่ป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งส.ส.พรรคเพื่อไทยเขต1จังหวัดยโสธรที่ติดไว้ตามริมถนนและในชุมชนเพื่อแนะนำตัวผู้สมัครรวมถึงนโยบายของพรรคถูกมือดีฉวยโอกาสลงมือก่อเหตุทำลายป้ายหาเสียงได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากทั้งการใช้มีดกรีดป้ายการพังป้ายหาเสียงที่ติดไว้ริมถนนสายต่างๆในเขตเลือกตั้งที่1และจะปิดท้ายในช่วงแรกกันที่ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นจำนวนมากค่ะได้ต่างพากันมาชมต้นมะรุมที่มีลำต้นคล้ายเกล็ดมังกรซึ่งงานนี้ก็หนีไม่พ้นคอหวยที่แห่กันมาขอเลขเด็ดตามระเบียบค่ะผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากนายไตรรัตน์จุรินทร์นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าที่บ้านของนางมณีรัตน์ใจเที่ยงจิตอายุ54ปีบ้านเลขที่24หมู่ที่5ตำบลหนองน้ำใสอำเภอภาชีจังหวัดพระนครศรีอยุธยาได้มีต้นมะรุมแปลกเปลือกของลำต้นมีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรตั้งแต่โคนต้นถึงปลายต้นและตามกิ่งก้านก็มีลักษณะเป็นเกล็ดด้วยเช่นกันนางมณีรัตน์ใจเที่ยงจิตกล่าวว่าหลังจากที่ชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาขอเลขเด็ดพร้อมทั้งใช้แป้งมาโรยจุดธูปตามลำต้นและกิ่งก้านเพื่อหาตัวเลขประกอบกับชาวบ้านได้ยินมาว่าตนเองและคนในครอบครัวได้ถูกหวยมาหลายครั้งแล้วซึ่งงวดล่าสุดก็ถูกอีกทำให้ยิ่งมีชาวบ้านแห่มาขอหวยกันอย่างคึกคักเต็มหน้าบ้านของตนเองทั้งนี้ต้นมะรุมดังกล่าวตนเองได้ปลูกไว้ประมาณ 5-6 ปีแล้วจนตอนนี้สูงประมาณเกือบ4เมตรโดยช่วงแรกลำต้นจะมีลักษณะเป็นเกล็ดคล้ายกับเกล็ดพญานาคแต่เมื่อเวลาผ่านไปเกล็ดกลับมีลักษณะคล้ายเกล็ดมังกรและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆประกอบกับในช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลตรุษจีนก็ยิ่งทำให้มีคนแห่เข้ามาเที่ยวชมกันเป็นจำนวนมากโดยหลังจากที่ชาวบ้านแห่ไปขอเลขเด็ดเสร็จสิ้นต่างก็พากันมาเลือกซื้อลอตเตอรี่ทำให้ในพื้นที่อำเภอภาชีลอตเตอรี่เริ่มขาดตลาดชาวบ้านต้องไปหาซื้อในพื้นที่อื่นแทนในช่วงนี้เราจะพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประชาชนในพื้นที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะได้รวมตัวกันแสดงพลังจุดเทียนเขียนสันติภาพรวมถึงภาคีเครือข่ายเสื้อแดงบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับผู้สมัครส.ส.พรรคเพื่อไทยเดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้พักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อกับ Red 24 News ในช่วงที่2ค่ะ
ภาคีเครือข่ายเสื้อแดงบุรีรัมย์ค่ะร่วมกับผู้สมัครส.ส.เขต1พรรคเพื่อไทยจังหวัดบุรีรัมย์ได้เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.ในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ที่วิทยาลัยเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์ตำบลอีสานอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ได้มีคนเสื้อแดงจังหวัดบุรีรัมย์จำนวนกว่า 2,000 คนสวมเสื้อสีขาวและเสื้อหลากสีนำโดยนายศรีเมืองวัฒนาชีพแกนนำภาคีเครือข่ายแดงบุรีรัมย์อดีตประธานสภาจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2517โดยมีพันตำรวจโทกิตติฤทธิ์ภูลสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดบุรีรัมย์พรรคเพื่อไทยร่วมปราศัยขอโอกาสพรรคเพื่อไทยเดินหน้าทำงานสานต่อนโยบายเดิมให้สำเร็จพร้อมทั้งมีป้ายสนับสนุนการเลือกตั้งเดินรณรงค์ไปยังอนุสาวรีย์พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมุ่งหน้าไปยังอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยด้านหน้าศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์หลังเก่าเลี้ยวขวาเข้าสู่ถนนจิระมุ่งหน้าไปที่สวนสาธารณะรมบุรีเลี้ยวซ้ายเข้าใจกลางเมืองเทศบาลบุรีรัมย์ตำบลในเมืองอำเภอเมืองบุรีรัมย์ผ่านด้านหน้าสถานีรถไฟบุรีรัมย์มุ่งหน้าเข้าสำนักงานกกต.จังหวัดบุรีรัมย์เพื่อมอบดอกกุหลาบสีแดงให้กำลังใจแก่ดาบตำรวจบัวทีทาน้อยหัวหน้างานจัดการเลือกตั้งกกต.บุรีรัมย์เรียกร้องให้กกต.จัดการเลือกตั้งในครั้งนี้ให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสสุจริตและเที่ยงธรรมพันตำรวจโทกิตติฤทธิ์ภูลสวัสดิ์ผู้สมัครส.ส.เขต1จังหวัดบุรีรัมย์พรรคเพื่อไทยกล่าวว่าขอเชิญประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้งทุกท่านได้โปรดออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้1สิทธิ์1เสียงเท่านั้นที่จะนำพาประเทศชาติไปสู่ความเจริญรุ่งเรืองการที่นางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีประกาศยุบสภาเพื่อคืนอำนาจให้กับประชาชนเป็นความสง่างามของระบอบประชาธิปไตยประชาธิปไตยต้องมีการเลือกตั้งการเลือกตั้งมีวาระ4ปีถ้าเป็นคนดีประชาชนก็จะไว้ใจให้ทำหน้าที่ต่อไปแต่ถ้าเป็นคนไม่ดีประชาชนก็จะเป็นคนลงโทษบุคคลนั้นเองโดยผ่านวิธีการเลือกตั้งทางด้านของประชาชนในพื้นที่อำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรค่ะได้รวมตัวกันแสดงพลังจุดเทียนเขียนสันติภาพขณะที่แกนนำพรรคเพื่อไทยเปิดเวทีนำลูกพรรคหาเสียงเลือกตั้งโค้งสุดท้ายที่บริเวณเขื่อนริมแม่น้ำน่านในตลาดเทศบาลเมืองตะพานหินอำเภอตะพานหินจังหวัดพิจิตรชาวตะพานหินพร้อมใจกันสวมใส่เสื้อสีขาวจากหลากหลายสาขาอาชีพในพื้นที่อำเภอตะพานหินรวมตัวกันเพื่อร่วมกิจกรรมจุดเทียนสีขาวเขียนสันติภาพแสดงพลังสนับสนุนการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขขณะที่ประชาชนที่เดินทางมาร่วมกิจกรรมจุดเทียนสีขาวได้ร่วมกันตะโกนคำว่าเลือกตั้งเลือกตั้งและคำว่าพอกันทีไม่เอาความรุนแรงเป็นระยะจนกว่าแสงเทียนจะดับลงไปพร้อมใจกันกล่าวคำและยืนสงบนิ่งเพื่อไว้อาลัยให้แก่ผู้ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นระหว่างการชุมนุมทางการเมืองและการชัตดาวน์กรุงเทพมหานครของกลุ่มกปปส.โดยกลุ่มพลังคนเสื้อขาวทางเลือกที่3ย้ำเจตนารมณ์ว่าต้องการให้เกิดการเลือกตั้งและขอวิงวอนให้กลุ่มคนที่เห็นต่างจากแนวทางการเลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตยต้องเคารพสิทธิการออกเสียงของประชาชนเชื่อมั่นใน1สิทธิ์1เสียงเท่ากันขณะที่แกนนำพรรคเพื่อไทยค่ะได้นำผู้สมัครทั้ง3เขตของจังหวัดพิจิตรเปิดเวทีปราศัยโดยมีนายสุนัยจุลพงศธรและนางสาวสุนีเหลืองวิจิตรแกนนำพรรคและผู้สมัครส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยร่วมปราศัยหาเสียงช่วยผู้สมัครทั้ง3เขตเขต1นางนริยาบุญเศษเขต2พันตำรวจโทอดุลบุญเศษและเขต3นายนาวินบุญเศษบริเวณชุมชนริมเขื่อนแม่น้ำน่านโดยชูนโยบายที่จะสานต่อนโยบายพรรคที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตและการประกอบอาชีพของประชาชนซึ่งเป็นนโยบายประชานิยมและจุดยืนของพรรคในการยึดมั่นกติการักษาประชาธิปไตยสำหรับสนามการเลือกตั้งในพื้นที่จังหวัดพิจิตรมีเพียงพรรคเพื่อไทยพรรคเดียวที่มีการเปิดเวทีปราศัยหาเสียงและติดตั้งป้ายแนะนำตัวผู้สมัครส่วนผู้สมัครคู่แข่งยังคงเก็บตัวเงียบไม่มีการหาเสียงมีเพียงป้ายแนะนำตัวผู้สมัครที่นำไปติดตั้งในย่านชุมชนเท่านั้นต่อกันที่การแสดงออกทางการเมืองของประชาชนที่อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ค่ะได้เดินรณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่2กุมภาพันธ์2517นี้นายวรกิตติศรีทิพากรนายอำเภอสารภีได้นำกลุ่มพลังมวลชนหัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนประชาชนในพื้นที่นักเรียนโรงเรียนสารภีวิทยาคมตลอดจนนักเรียนโรงเรียนอื่นๆในพื้นที่ร่วมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเลือกตั้งโดยการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งลงคะแนนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันที่2กุมภาพันธ์2517
เพื่อทำรงไว้ซึ่งการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขภายใต้กรอบรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยโดยเดินจากโรงเรียนสารพีพิทยาคมผ่านชุมชนตลาดยางเนื้องที่ว่าการอำเภอสารพีไปยังอำเภอวัดเวลุวันระยะทางประมาณ1กิโลเมตรมีผู้ร่วมเดินขบวนรณรงค์กว่า 1,000 คนนายอำเภอสารพีกล่าวว่าตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้มีการเลือกตั้งทั่วไปสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์2517ชาวอำเภอสารพีได้ตระหนักถึงความสำคัญในการใช้สิทธิ์เลือกตั้งโดยทางอำเภอได้ชี้แจงให้กับประชาชนได้รับทราบว่าการเลือกตั้งเป็นหน้าที่ต้องไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งของตนเองและให้ผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์ให้มากที่สุดไม่น้อยกว่าการเลือกตั้งทั่วไปในสมัยเลือกตั้งเมื่อวันที่3กรกฎาคม2514ซึ่งสถิติของอำเภอสารพีมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสูงถึง 84.32%จากการลงพื้นที่หาเสียงของผู้สมัครส.ส.รวมถึงการรณรงค์ให้มีการไปเลือกตั้งในหลายพื้นที่ค่ะไปต่อกันที่จังหวัดอุบลราชธานีป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่จังหวัดอุบลราชธานีไม่คึกคักเหมือนกับทุกครั้งที่ผ่านมาแต่รูปแบบป้ายหาเสียงโดยเฉพาะตัวผู้สมัครกลับสร้างสีสันให้กับการเมืองในการเลือกตั้งในครั้งนี้แทนป้ายหาเสียงของผู้สมัครส.ส.จากพรรคต่างๆที่ได้ติดตั้งไว้ริมถนนและตามมุมเมืองในเขตเทศบาลอำเภอเมืองอุบลราชธานีเขตเลือกตั้งที่1จะเห็นว่ามีป้ายอยู่อย่างบางตาหรือบางพื้นที่ตามสี่แยกใหญ่แทบไม่เห็นป้ายหาเสียงของผู้สมัครกลับเป็นป้ายโฆษณาสินค้าต่างๆซึ่งจะเห็นบรรยากาศการหาเสียงในพื้นที่ไม่คึกคักเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาสำหรับรูปแบบป้ายหาเสียงจะเห็นได้ว่าไม่แตกต่างกันมากนักส่วนใหญ่เป็นการแนะนำตัวผู้สมัครทั้งชื่อผู้สมัครหมายเลขและชื่อพรรคส่วนพรรคใหญ่อย่างพรรคเพื่อไทยที่ครั้งนี้ไม่มีคู่แข่งอย่างพรรคประชาธิปัตย์ที่บอยคอตการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นำรูปของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่เป็นจุดขายดึงดูดผู้ที่นิยมชมชอบพรรคเพื่อไทยพร้อมทั้งชูนโยบายการหาเสียงเน้นการสานต่อการทำงานของพรรคส่วนป้ายหาเสียงที่ดูแปลกตาคงเป็นป้ายหาเสียงของพรรคชาติไทยพัฒนาที่ผู้สมัครได้มีลีลาในการโพสต์รูปไม่เหมือนกับผู้สมัครท่านอื่นพร้อมทั้งมีข้อความเชิญชวนให้ประชาชนต้องคิดต่อสำหรับนโยบายของพรรคที่ประกาศไว้จะสำเร็จเป็นรูปธรรมได้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเสียงของประชาชนซึ่งจะเป็นผู้ที่กำหนดทิศทางของประเทศโดยผ่านช่องทางการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2517นี้และทั้งหมดนี้คือประเด็นข่าวรอบวันกับ Red 24 News ค่ะในวันนี้ค่ะเราจะปิดท้ายกันที่กกต.พระนครศรีอยุธยาได้ปล่อยขบวนรถโฆษณาประชาสัมพันธ์ไปทั้ง16อำเภอเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้โดยเชิญชวนผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งออกมาใช้สิทธิ์กันอย่างพร้อมเพรียงรวมทั้งมีการแจกเอกสารแผ่นพับเพื่อชี้แจงผลที่ได้รับจากการที่ไม่มาใช้สิทธิ์เลือกตั้งว่าบุคคลนั้นจะเสียสิทธิ์ทางสังคมอย่างไรบ้างและท่านผู้ชมสามารถรับอัปเดตข่าวสารกับ Red 24 News ได้อีกครั้งค่ะรวมถึงสามารถติดตามรายการสดๆและย้อนหลังของทางสถานีได้ผ่านทาง www.asiaupdate.tv รวมถึงมาร่วมแสดงความคิดเห็นได้ที่ www.facebook.com/asiaupdate สำหรับวันนี้ดิฉันธนฐานุกเชียมพร้อมทีมงานลากันไปก่อนขอบพระคุณสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ1ชีวิตมีสิทธิ์บนโลกเดียวกันคนหลายคนร่วมสู่ความฝันเพื่อวันที่สดใสเมืองใหญ่เมืองนี้มีเสรีประชาธิปไตย1ชีวิตคือ1หัวใจชวนคนไทยให้ไปเลือกตั้ง